วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำค่ะบราวนี่สูตรทำขายเป็นเมนูสร้างอาชีพค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะใช้น้ำมันลำข้าวลงไปก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะค่อยคนนะคะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากนั้นจนสุกวาวนะคะจนแบบร้อนพอดีนะคะแล้วก็หน้ามันวาวขนาดนี้พักเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นค่ะไปตอกไข่กันต่อค่ะเราจะใช้ไข่จำนวน2ฟองค่ะตีกับน้ำตาลทรายนะคะจนสีไข่ฟูเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลเลยนะคะอย่างเห็นที่เห็นในคลิปนะคะเห็นไหมคะลักษณะไข่จะต้องเป็นสีอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะชักไว้นะคะในส่วนของโกโก้ที่พักไว้ค่ะนำมาใส่เข้าด้วยกันค่ะแล้วใช้นะคะที่ตีให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นค่ะร่อนแป้งลงไปเลยจ้าอันนี้เราใช้แป้งเค้กก็ได้หรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะร่อนลงแล้วใช้พายค่อยๆตะล่อมค่ะและตามที่ตีนะคะให้เป็นเนื้อเนียนเดียวกันเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ถาดค่ะพักส่วนนี้ไว้นะคะแล้วเราไปทำส่วนของครีมชีสกันค่ะเราจะใช้ครีมชีสอยู่ที่225กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราตีครีมชีสกับไข่นะคะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะและใส่น้ำตาลค่ะตีให้เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยค่ะพักเอาไว้นะคะและนำครีมชีสนะคะมาใส่ในส่วนของตัวเค้กที่เราเตรียมไว้นะคะในส่วนของบราวนี่นะคะไต่ด้านบนนะคะแต่งหน้านิดหน่อยค่ะแล้วทำร้ายตามช่อง
อบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอาไปปรุงนะคะหรือไปอบด้วยความร้อนต่ำถ้าอบด้วยตู้อบนะคะก็อยู่ที่185องศาไฟบนไฟล่างนะคะอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีส่วนถ้าปรุงด้วยเตาแก๊สนั้นก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้บราวนี่ชีสเค้กแสนอร่อยกันค่ะเรามาตัดพร้อมเสิร์ฟกันเลย